สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณสู้คนครับเอ้ามื้อนี้พ่อกับบ่าวเฒ่าแล้วก็อาจารย์อีทจากช่องสแต็กแดกตับนะครับมื้อนี้มาแล้วครับพาเพิ่นมาทํางานเรียกร้องของพี่น้อง FC ของสแต็กแดกตับเดินทางตั้งใจมาจากกรุงเทพมาหาครับผมอาจารย์บ่าวเฒ่าเลยครับมื้อนี้ครับโอ้ยเป็นยังไงครับหัวใจมันเรียกร้องครับคือหัวใจเรียกร้องที่เฮ็ดให้คนที่บ่กินข้าวกินน้ำจะเลิ่นอาหารคนที่กินข้าวบ่แซ่บเนี่ยครับผมก็ต้องมานั่งกินข้าวพร้อมอาจารย์ไอ้พร้อมบ่าวเฒ่าผมก็รู้สึกว่าสักครั้งนึงก็สิมีโอกาสได้มาแวะมาเยี่ยมมาเยือนมากินข้าวอาจารย์สักเทื่อนึงครับผมก็เลยปฏิญาณกับเจ้าของไว้มื้อนี้ก็เลิกงามย่ำดีก็เลยมาพบมาพ่ออาจารย์ขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ้าวมื้อนี้มีโอกาสนะครับได้กินข้าวนําอาจารย์อีทคือกันครับนะครับอาจารย์อีทเพิ่นมาตั้งแต่กรุงเทพฯนะครับนั่งเครื่องมาเลยนะครับเพิ่นว่าอยากมานี่ครับอยากมานี่ล่ะมาเบิ่งบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานําแล้วก็มากินข้าวมาคว้าแลบกันนะครับมาคุยกันเว้าโหมวนเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะครับเอ้าสิให้อาจารย์อีเฮ็ดแก้วครับสู่บ่าวเฒ่าได้ครับมื้อนี้เตรียมมาเรียบร้อยครับข้าวครัวสิคือของบ้านอาจารย์อีบ่ข้าวครัวนี่ใส่ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าครับพี่ครับอันนี้ข้าวเหนียวครับใส่เมี่ยหรือใส่ผัวครัวครับโอ้ใส่เมี่ยครัวตําได้ครับนี่ตําบ่ครับแม่นคืออยากให้แซ่บนี่ต้องใส่เมี่ยครับใส่เมี่ยชูรสขาดบ่ได้นี่ครับพริกป่นนะครับบ่นพริกผงนะครับถ้าพริกผงเนี่ยเอาไปซักผ้าครับผงครับผงคันแม่นบักพริกผงนี่คือเอาไปซักผ้าโอ้ยเนาะขอทาอันนี้อันไหนก่อนอาจารย์น้ำปลาเออนี่น้ำปลาครับใส่ปลาแดกบ่ถูกบ่เท่านี่คือถ้าเป็นลาบครับถ้าเป็นลาบเลือดลาบนี่ใส่อยู่ครับคือหมายความว่าสกเล็กนะใส่แต่ว่าถ้าเป็นไอ้จุนี่ใส่น้ำปลาครับนะครับมันสิรสชาติมันสิแบบเข้าสิเอิ้นว่าจังได๋ล่ะคือถ้าใส่ปลาแดกมันสิออกแหน่งๆจังหน่อยครับบางคนใส่ปลาแดกแต่บางเทื่อก็คนนัวคนละแบบเนาะแม่นนัวคนละแบบแต่ว่าถ้าเป็นน้ําจิ้มพวกย่ําพวกหยังเนี่ยผมจะเน้นเลยครับปลาแดกเท่านั้นใส่ปลาแดกครับเพราะว่ามันจะนัวแม่นๆๆเอ้าเฮ็ดแก้วเนาะโอ้น้ําลายไหลแล้วผมครับเดี๋ยวจัดเฮ็ดแก้วเดี๋ยวบ่าวเฒ่าสิซอยครับพี่น้องเบิ่งเนื้อเบิ่งให้พี่น้องมึงเนื้อแบบงามๆเลยเด้อครับมื้อนี้คุณน่ะต้อนรับอาจารย์อีทเพิ่นครับจักพ่อโลบ่อาจารย์เกือบโลเลยเนาะบ่มันเกือบแล้วครับโลกลัวโลกลัวได้ครับเบิดบ่นี่ครับโอ้คันกินกันอีหลีเนาะถามว่าเบิดบ่บ่เบิดเดี๋ยวว่าสิเบิดเออตับพี่น้องคุณน่ะคุณน่ะตับใหญ่ๆครับตับใหญ่ๆเลย30กี่พันตับโหลดมานี่ครับเอ้ามามาเบิ่งกันครับเดี๋ยวว่าสิซอยใส่จักบวงจังหยังล่ะอาจารย์สูตรอาจารย์สูตรสูตรบ่าวเฒ่าเอาสูตรอาจารย์อินเลยครับว่าครับแม่นครับอ่ะผมกินบ่เผ็ดด้วยอาจารย์ครับก็แล้วแต่เดี๋ยวผมกินบ่เผ็ดเดี๋ยวผมกันบักติกหวานให้นําพี่พี่น้องครับเพียเฮาซื้อกับเฮาซื้ออยู่กรุงเทพกับซื้ออยู่นี่คนละอย่างกันเด้พี่น้องของบ่าวเฒ่านี่คือมันบ่เหม็นแม่มันขนนะหอมแปลว่าเฮาตักขึ้นจังซี่เด้พี่น้องผมให้เป็นเนี่ยครับคนแบบเนี้ยเขาเจ้าเพียแท้แล้วบ่ได้ผสมน้ําครับเอ้าๆมาลองมาซอยครับพี่น้องคือการซอยเนื้อมันก็มีเทคนิคเด้ครับแปลว่าครับเฮาเวลาเฮาซอยเป็นแผ่นเฮาต้องซอยตัดไอ้เขาตัดเส้นซอยขวางมันบ่ครับซอยขวางแม่นมันจังซี่แบบมันจังซี่เข้าหน่อยมันจังควายมันจังควายพี่น้องเห็นบ่ครับการซอยเนื้อมันก็มีผลครับรสลิ้มรสสัมผัสคือกันพี่น้องอันนี้คือตามเส้นครับนี่ครับซอยเลือกบ่อาจารย์ซอยเลือกหมายถึงว่าบ้านอาจารย์อยู่ในซอยเลือกบ่โอ้ๆบ้านอีหลีครับบ้านอีหลีซอยเลือกครับอันมื้อนี้อยู่ทางผีเด้อครับเด้อมาบ้านภรรยามาบ้านเมียก็เลยติดถนนเบิ่งเด้อพี่น้องโอ้ยคุณน่ะก็มันธรรมดาเลยแบบใสๆติ่งๆเลยงามเนาะงามงามเนื้องามวานแต่งเมียใหม่ๆเนาะเฮ้ยคักเอาแบบเอาแบบไงครับ16คูณ16โอ้เอาแบบคูณน้ำหรอกอะเอาบางน้ำจันเออบางน้ำพันน้ำเออเอาบางน้ำเนาะต้องใส่ขวดหลายๆบ่จันใส่ขวดหลายๆโอ้ถือบ่ผิดนี่นี่เอาตัวนี้กลับเอาก็ได้ผมบ่ยากครับเนี่ยมันโอ้ยเดี๋ยวลงสมใจพี่น้องได้ครับเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องที่รอชมนะครับรอชมบ่าวเฒ่าครับอาจารย์อีทแฟนครับเรียกร้องหลายครับว่าบ่าวเฒ่าแบบห่วยเกินหน้าว่ะผมน่ะแล้วก็ผมพร้อมมาล่ะครับผมผมคนมักกินเนาะพี่น้องเนาะได้ว่าเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจว่าตั้งแต่สมัยมาละยังมีมากหลากหลายในตลาดไปใส่ก็มีมาละตอนนี้ซื้อมันเบิดแล้วดับเนี่ยวเบิดแล้วครับเนี่ยวเพราะว่าเพิ่นนี่ไผก็ไปซื้อตมละขออนุญาตอาจารย์เอาเลยครับเอาลงทําบุญกันเลยเอ้าแซ่บบ่แซ่บอยู่กับชูรส
แสบบ่แสบอยู่กับชูรสเพิ่งต้นนะเอาเอาไว้พี่น้องกินให้พี่น้องเบิ่งนะครับเสียงลมมาสีแห้งเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามื้อนี้ลมแห้งมันนี่แหละเนาะครับผมใส่หลายคือบ่ยังว่ามีว้าวบ่ได้เลยผมกินฮอดแล้วอยู่เด้ครับผมแฟนครับอาจารย์ผมว่ามีครับผมเพิ่นกับทีมงานนะครับทีมงานผมเบิ่งตั้งแต่พี่น้องเบิ่งตั้งแต่สมัยเพิ่นกินกับน้องๆนักศึกษาอยู่วิไลเพิ่นพุ่นล่ะตอนนี้มันไอ้จบไปแล้วบ่เฮาจังได๋จบไปแล้วครับพวกพี่มันก็ไปฝึกงานนําแล้วก็มันมีหยังก็โควิดโคหยังนี่นะครับเพิ่นบ่อยากให้อันนั้นปานใดอาจารย์จบไปครับหมายถึงว่าเรียนขอเรียนจบแล้วเนาะจบแล้วโอ้มีมุกพี่น้องมีมุกโอ้ยมาบ้านอาจารย์อยู่เขมราชได้พี่น้องมานี่เดี๋ยวผมมันใกล้แม่น้ําโขงบ่ครับติดเลยครับแต่ว่าบ้านผมบ่ติดบ่อําเภอน่ะอยู่ติดเข็มไอ้ติดไอ้แม่น้ําโขงเลยติดเลยเอาแบบนี้บ่อาจารย์แม่นครับแม่นนี่เฮ้ยเด้อพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมเด้ครับนี่แก้วคนลืมเด้ครับนี่โอ้ยเปียกแบบนี้เฮ็ดจังได๋ก็แซ่บพี่น้องแม่นแต่จะถือปากบ่ทราบว่าผมบ่รู้เด้อเอาเลยจุกระบี่กับจุเนาะใส่แก้วมันก็สิแซ่บอยู่ตัวผมว่าเน้นตับได้ครับเนาะเน้นตับแม่นพิเศษเลยเด้พิเศษตับผมยังก็จนยังก็ผมจนยางเดาผมจนยางเดาพี่น้องเอ้ยเป็นหยังมันมาจากไหนครับคํานี้คํานี้มาจากพระยิอุมามิเพิ่นเอามามันหมายความว่าจังได๋ครับก็บ่ฮู้นําเพิ่นคือกันผมจนยางเดาผมจนยางเดาแต่คงบ่าวเฒ่านี่มีสโลแกนนะครับถ้ากินจุนี่เขาซอยเจ้าไอ้ซอยจุเขาซอยเจ้าซอยจุฝูงบินต่ำฝูงบินต่ำมีหลายสับฝูงบินต่ำฝูงบินต่ำแม่นหลายสับโอ้ยมึงเดินงานเนี่ยนี่เอาแบบปักหอมหอมอันนี้อย่าไปไก่มันเลยครับใช่ครับมันเป็นยังครับมันซี่หอมซี่ครับหอมซี่แต่ไก่มันเด้ออาจารย์อีโอ้มันสิซี่เฮาซอดอยู่ว่ามันสิเจ็บโอ้ได้ๆอย่าไปเรื่อยเฮาได้ก็ได้บ่ได้ก็ป๊ะเนาะเนี่ยผมเอิ้นหอมบ่อยู่ซื่อๆซื่อใส่ล่ะหอมบ่อยู่ซื่อหอมบ่อยู่ซื่อๆนี่ๆๆหอมบ่อยู่ซื่อพี่น้องหอมหยังหอมซาลาเน่ครับหอมบ่อยู่ซื่อหอมบ่อยู่ซื่อหอมซาลาเน่แม่นซาลาเน่ไปซาลาเน่มาครับโอ้น่าได้กินเลยบ่อยเอาล่ะบ่ร่องได้บ่อาจารย์เอาเลยเอาเลยนะครับอาจารย์ซิมซิมมึงซิมมึงนี่ผมซอยแบบบางให้จังหน่อยสิซอย30กิบแล้วก็ยาวเลยพี่น้องเดี๋ยวมันสิโดนพี่น้องมาถามเพิ่นกินขอสดเอานี่เอาไว้นี้นี่ไงครับใส่ดีแล้วครับได้ผมอยู่บ่รู้ว่าอาจารย์จังได๋เอาเลยเอาเลยบ่แม่นหยังบีผมสดเอาก็ได้บ่น่ะเอาเดี๋ยวจะใส่อีกเนาะครับเนาะครับไปเรื่อยๆโอ้ยเหนื่อยเฮียมึงเด้อเอาถาดมาใส่ไว้พี่น้องขออนุญาตพี่น้องฮึบมาเดี๋ยวลงก่อนพี่น้องตรวจจัดฟาดบึ้มผมยามมันขมผลแล้วแต่อาจารย์เด้อบ่มีทางว่าขมผลบ่ยันแต่บ่ขมบ่ขมหรอกครับห่วยผมลืมซอยได้นี่มาลงมือเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเสียวแบบพันให้อาจารย์อิดเพิ่นเนี่ย30ขีดเอาไปพันตับพี่น้องเด้เนี่ยต้องเอาแบบนี้ครับพันตับนี่เสือห่อรสกรอบนอกนุ่มในหาอยู่ไสได้ครับพี่น้องเด้นี่นะครับเนี่ยต้องเอาออกจังซี่นะครับถ้าซอยไปเลยมันก็ขาดนี่พิเศษพิเศษเลยครับพิเศษมื้อนี้ก็
ได้ข้าวแตนวงล่างกับไอ้หมวกมาตอนอาจารย์ครับให้สู้เล็กหน่อยนะบ้านกินโอ้ครับขอบบุญขอบคุณอาจารย์ที่ของฝากของตอนนะครับให้ลูกให้หลานลูกให้หลานเพิ่นยำเพิ่นเห็นเพิ่นพากันไข่กินแล้วล่ะไข่กินเบิดก่อนแล้วว่าจังเอ้ามาบ่อไหลยังห่างเด้อพี่น้องมาที่นี่โอ้นะข้าวเหนียวฮ้อนๆเอาบานติ๊บใหญ่ๆเลยครับพูดน่ะมาพี่น้องมาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าสูตรเพิ่นต้องมีวงทีละเอาทิพเขาเห็นพร้อมได้พี่น้องนะนะเอาจัดเลยครับค่ำเขาวันพี่น้องโอ้ยโอ้แต่ว่าบ่าวเฒ่ากินค่ำใหญ่เลยเดี๋ยวลองแก้วก่อนลองแก้วค่ำเขาอาจารย์เนี่ยซ้ำถุงหาบาทผมกินเพิ่มยังได้เดี๋ยวมันสิบขวดมันสิบบ่อนั่นมันเด่นปะผมกัดมันคลิกใช่ไหมมันผมเอาเผ็ดอ่ะคือขามันโบเพชรมันจะบดตรวจมันเลยครับเนาะอันนี้บวงผมนะอาจารย์สดป่ะสดครับเพื่อบวงผมสีสดเลยครับขวัญหยัดสดสดพี่น้องมันยังเอาแบบแก้วบกเนาะพี่น้องนี่มักแบบเป็นเสน่ห์เลยพี่น้องเอาหัวใหญ่เอาเลยครับเอาเลยเป็นสดตับพี่น้องโอ้หวานจุ๋ยๆนะครับนี่พี่ยังไงเจ้ามันขนพอดบ่ครับพี่ยังไงเอาเนื้อสิเปรี้ยวป่ะพอดครับพอดดีถ้ากินจุไม่แห้งไปในบ่อเมียหรอกพี่น้องกรอบดีขนาดมาละนี่พอดีถ้าไปเลือกถ้ามันแก่ผมมันจะบ่มันตะกินแต่ว่าบางเดือกอะไรจะหน่วยแก่ๆมากวิธีเบิ่งก็คือเบิ่งสีมันบ่จ้ะแม่นสีมันต้องเขียวๆพอดีครับเขียวพอดีอือโผล่ในหน่อยมันยังแซ่บเหมือนกันเอาเงินมาจังโอ้ประกาศครับผมเคยร้องหรอกเมียผมแสบทำไมมาแสบมือลำบากนี่เวลาผมกินผมหมักครับเพราะประกาศหินที่แบบขึ้นถึงเลยมีแฟนครับสงสัยว่าอาจารย์กินเข่ากินมือคาบนี่ครับเดี๋ยวทุกมือหรือว่ากินสามคาบปกติปกติครับแน่นอนคือกินปกติสามคาบครับพี่น้องแล้วคาบอื่นอาจจะโบราณปะนี่แม่นครับเขาคือว่าบางคนก็เห็นอาจารย์กินแซ่บก็มากินกระแซ่บอยู่ด้วยแต่ว่าก็เพิ่งจะคล้องน้ำเด้งคนโอ้เป็นโรคกระเพาะคืออาจารย์เพิ่นเนี่ยเพิ่นกินแบบเพิ่นบ่เป็นเนี่ยพี่น้องเพิ่นมีคือกินแล้วก็ต้องออกกําลังกายบ่อาจารย์ออกมาส่วนมากก็บ่ได้ออกครับว่าโอ้เป็นคนที่ย่อยง่ายดีมั้ยครับกินผักครับกินผักกินผักโอ้อาจารย์อิดเฮ็ดเกี๊ยวแซ่บเลยครับผมสูตรไอ้ซ่อนยังผักมีประโยชน์ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผักเนี่ยเห็นบ้านชาวบนห้ามผักใส่เพราะว่าซอยย่อยนั่นนั่นมากนั่นอาจารย์อิดกินคำยังไงจะคำเพี้ยนมองมึงครับคำเขาคำอาจารย์ได้ป่ะแม่ได้ครับได้ป่ะได้ครับเจ้าผมกินข้าวใหญ่มาแต่เด็กเลยครับครับหลายคนมันถามว่าเวลากินก็พอเท่าเนี่ยกินข้าวใหญ่ป่ะครับคือเก่าน้ำจำปนเนี่ยครับกระจำคือเก่าปนถวยเท่านี้จำคือจำแก้วบ่เท่าบ่แม่นเบิ่งบ่ก็เบิ่งอยู่เห็นได้เบิ่งกับยาเขาทำเขาบ่าเท่าคนอื
น้ำได้บ่ได้ปกติเดียวน่ะเห็นบ่มันกัดแสบปกติอย่างนี้เป็นม่วนครับเป็นสิ่งเล็กๆของเพิ่นคือผมนี่ต้องม่วนครับเพราะว่าเนี่ยขั้นสิไปใส่แบบจังซี่เลยแล้วก็ห้าวบ่ได้บ่สุภาพนะครับแม่นบ่สุภาพอยากสดนะครับเด้อคือขั้นเฮาสดเนี่ยมันสิได้อีกฟิลนึงครับแต่ว่าถ้าให้กระเพาะบ่ดีบ่แนะนำเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามันสิมีผลต่อข้างในครับผมเป็นอาจารย์สดไอ้น้ำจิ้ม3รสเนี่ยโอ้ยสดน้ำจิ้มย่ำอ่ะเอาเรื่องนี้เด้ออืมละบรรยากาศละมือมันละได้การแล้วบ่แก่ชำเนี่ยมันต้องสดใสอ๋อสลึกกี่พันตับเป็นยังไงครับถึงบ่มาถึงดีพี่น้องโหดเคยสดน้ำจิ้มมาแบบว่าแจ่วเวลากินผมมาสดงอนเบาห้าวนะครับดีไอ้ดิมาสดน้ำจิ้มเนาะแน่นมาครับนี่เลยอันนี้ซูชิแม่นตับปกเขาครับญี่ปุ่นก็เป็นเนื้อปลาบ่แม่นครับแซลมอนแต่ผมบ่เคยกินแบบนั้นหรอกกูจำเมามันยังนั่นคุยเฮ้ยแล้วพ่อเพิ่นทาดกินยังไงครับบอนว่ากินมุ่มมามเด้นี่แหละผมมักอาจารย์ตรงนี้เพื่อมันกินเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเนาะบ่คือกันครับแม่นก็ยังอาบน้ำเลยพี่น้องอาบกูอาบบ่คือกันได้ถูคือบ่คือกันครับการย่ำจังซี่ผมก็ย่ำผมบ่ย่ำหัดย่ำคือเบาเท้าคือย่ำให้มันแบบให้มันย่ำบวมบวมบวมจังซี่นะผมก็พยายามแต่ว่าย่ำผมบ่หัดผมก็เป็นคือโตเจ้าของมันเอาไปมาพอยังมามีเราเห็นนี่เราแกงผมเลยเดี๋ยวเอาจับมาปอนเลยเลยมาแล้วก็มาหยัดใส่เลยไม่ได้ว่ามวนมากสิใส่ปากอาจารย์เลยนะแม่ที่บอกครับอ้าวมวนใช่ยังอยู่อาจารย์ก็บอกว่าอย่างเพิ่นบอกปกติก็กินอยู่แล้วนาฮักพี่น้องนี่มันพอตัวจริงแค่นาฮักมันเป็นครอบครัวที่น่าฮักอีดีครับสาวสีเมื่อกี้มาหอยเพิ่นเอากระต้มต้อนรับบักลาดกับทีมงานโอ้ดีใจเลยเพิ่นก็เอามั่งสิล่ะอันให้อาจารย์ขนาดห่วยง่ายบ่ยังให้อาจารย์กินอยู่บ่ครับกินมันงัดแซงสิเลยนะนั่นอ๋อเนี่ยมือหน่องเอ้ยอยากให้มาอยู่กับหม่องผมอยู่เพราะว่าบรรยากาศมันได้ไม่เหมือนแรงแล้วก็เนื้อมันก็สดอยู่กับคนกินแซ่บมันก็เฮ็ดให้เฮากินแซ่บนําเอาอาจารย์เอาครับจับจับรสทราบผมบ่ได้เลยผมกินอย่างเดียวมันมีอันนี้มันหยุ่มหยวงมันมันหยาบนะแม่นตัวมันหยาบใครมาพื้นเนื้อกับตับผมมักตับได้จังเพราะว่ามันกัดง่ายมันหยาบแม่นผมก็มักหนึ่งตับ2 30กีบเพราะว่ามันกินแบ
ยิงเอามาพันกันอยู่แห้งแบบเขากันดีขนาดเลยครับคือในสแต็กแต่ตับในช่องของผมเนี่ยผมจะไปหาพี่น้องที่เป็นคนอีสานย่ำต่างจังหวัดเวลาผมไปซ่อนเสือนบ่ก็จะก็สิมีร้านหน่อยๆพี่น้องร้านลาบหน่อยๆผมมักสิไปรีวิวมาคืนนึงผมอยากให้คนบ้านเฮาอย่างร้านหน่อยๆอยากให้เพิ่นไปกินตามบรรยากาศแต่ว่าบางร้านก็มีความแตกต่างกันไปพี่น้องแต่สุดท้ายแล้วก็คือว่าความเป็นวัฒนธรรมการกินบ้านเฮาแหละซอยเจิดสู้ซอยกันนํากันไปมื้อนี้ก็ได้มาไม่เห็นหม่องอีหลีนี่โอ้มันก็แซ่บอีหลีมันมันขึ้นอยู่กับเพียกับแม่นครับเพียอีหลีอีหยังเพียกับไล่เนื้อแบบแม่นเนื้อมันเป็นเนื้อบ้านเฮาหนังหม่องหม่องนี้มันบางหม่องอีหลีเนื้อมันแดงงามๆคือบางเทื่อนี่ไปในเมืองนี่ผมโอกาสเลยเพราะว่าคือเพิ่นสิเอาหัวหัวมันบ่คือกันเนาะเนาะครับคือทั้งมีกินหญ้าล้วนครับหัวในฟาร์มเนี่ยมันสิกินหญ้านึงหัวหานน้ําหัวหานน้ําแม่นเนื้อมันสิมีกินจักหน่อยครับครับแม่นก็เลยบ่กล้าเอาครับบรรยากาศอยู่ทางหน้าครับมันเนี่ยนี่น่ะมันยังคักถึงโอ้โอ้แจ่วบวกหวาบเลยสดแจ่วพี่น้องดึงจัดให้อาจารย์ดีก่อนย่ำหนาวเลยย่ำใส่เสื้อกันหนาวเอาจันครับครับผม30กีบพันตับครับพี่น้องเนี่ยหวงมักบ่าวเฒ่ากรอบนอกนุ่มในข้างนอกมันสิกรอบๆข้างในมันมึบๆเขาแม่นคือใส่ตัวนี้แล้วกึบตามด้วยผักตามด้วยบักพริกหน่วยโอ้แห้งคักพี่น้องอู้เอาจักดอกว่าเป็นยังไงรสชาติครับบังเลยนะนี่บริพันธ์ตัวขออนุญาตให้ได้อาจารย์นะสี่บาทเอาเลยครับใช่สี่บาทว่ามันไปกินอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นนี่ครับพี่น้องแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าบ่าวเฒ่ามันบ่สะใจครับใส่นี่สดเลย คือขุยมันบ่คักครับพี่น้องฟังเสียงตามด้วยผักชีหวานพี่น้องเอ้ยพอแล้วพอแล้วคือรสชาติมันจะเป็นอีกรสชาตินึงถ้าได้บักพริกเก็กบักพริกยังพริกบ้านนะครับมันจะเป็นสีขาวๆครับแม่นโอ้นั่นคักเผ็ดบ่ครับเผ็ดเหมือนนี้มีตลาดพอดีเลยเอาจานนี้โอ้โหนะอ่างที่ยังน้องอีกก่อน3ตอนเบิดบ่ครับเบิดบ่อาจารย์อีดว่าสิกินเบิดบ่ผมว่าอันผมอ่ะผมบ่เบิดตอนนี้ผมเต็มจังน้อยแล้วก็เต็มแล้วอาจารย์ได้เรื่อยบ่ได้เรื่อยอยู่ครับเคยกินหลายสุดประมาณจักโลอาจารย์ก็ถ้าว่าหลายสุดมันก็กินน้ํากันเนาะกินคนเดียวมั้ยจ๊ะคนเดียวบ่เบิดโลก็บ่ถึงครับโลนึงบ่เบิดเด้มาผมเคยเห็นอาจารย์กินเท่านึงร่วมกันหลายร่วมเหนือเนี่ยร่วมเหนือร่วมเครื่องในผมกินก็น่าจะถึงนะผมมาถ้าผมหิวแห้งร่วมยังพร้อมเด้แม่นถ้าหิวแห้งๆนี่โอ้ก็บ่แน่คือกันครับเป็นคนที่กินข้าวหลายครับแต่บ่อ้วนเด้พี่น้องกินจริงแล้วบ่อ้วนกินผักด้วยพี่น้องเด้อซอยย่อยเนาะแม่นซอยย่อยเอ้า
ซอยกันนี่ครับหมดแล้วเดี๋ยวพักกันจวงก่อนนี่พี่น้องพักกันจวงหรือว่าพักไพ่พักไพ่พักไพ่ไงผมบางอันผมยำยากเจออันยำมันก็เจอวันมันก็เจอเส้นมันผมไปเห็ดว่าเฮ็ดแบบเตานะแต่ว่าอย่างว่ามันใหญ่โหดผมเคยไปกินอยู่ไหนไหมครับอาจารย์รูปเกาหลีผมลองสั่งในเมนูผมเห็นเป็นรูปตับดิบมันซอยๆเนาะผมอยากหัววาก็จะกินกันยังไงผมบ่สั่งมากเพิ่นเอาตับซอยมากสิอาจารย์มันห่าง6ชิ้นแล้วเอาน้ำมันง่ายมั้ยโอ้ยแรงๆน้อยๆบ่ได้แพงเนี่ยครับจานนึงประมาณ 6-700 ล่ะโอ้6ตอนนึงผมก็เลยกินโอ้ยมันจังไดวะเนี่ยทำกินอันนี้ก็น้ำมันมั้ยมันเลี่ยนมันเลี่ยนครับนั่นเห็นป่ะมันเลี่ยนมันเลี่ยนแบบเลี่ยนไปมือนั่นมือนี่ครับไปมากแบบเลี่ยนไปพี่น้องกันบ่ห่าเฮากันไปว่าแบบยุดเลยพี่น้องเองกำลังเดี๋ยวกำลังแนมน้ำเนื้อพี่น้องไปมากแบบยุดเลยไหนก็เอาบ่ได้ก็ผ่านไปพี่น้องผ่านไปคือจังผักบาดมือล่ะผักนี่มันเจ็บผักซี่อือผักซี่คันปล่อยมุกนี่ฮอดนครพนมบ่ได้ครับเป็นหยังบ้างอ๋อปล่อยมุกกับพุ่นแล้วนครพนมแล้วครับว่าไปนี่มุกกับนครพนมครับปล่อยมุกอันนี้ได้อยู่ได้ได้อยู่ถือว่าได้ถือว่าได้ช่างว่าปล่อยมุกกับไปนครพนมมาอันนี้ผมขอไปใส่ในรายการด้วยเพราะว่ามักเบิ่งย่ามอาจารย์อยู่กับอาจารย์อุมามิมั้ยครับครับโอ้ต่อยมุกกันดีไหมมึงเอากันนะเรื่องพี่น้องเอาอาจารย์ยิดเอาตับเห็นบ่ได้ครับเจียวกับเบิดพริกถุงนึงสิเบิดเด้อพี่น้องครับโอ้อาจารย์แล้วกินแซ่บดีมันกินแก้มนะครับเพราะว่ามันสิไปซอยย่อยมาจากคนนั้นซอยย่อยคือหยังมันเป็นไอ้เป็นของห่อนแต่ว่าหาเป็นมะระนี่คือมันเป็นของเค้าเนาะของเย็นมันนี่ให้มันแก่กันบ่ครับครับคือบ่กินน้ําห่อนไปโลดครับห่อนคนละอย่างคันเย็นนี่ต้องน้ําแข็งเด้แต่ขันไม่เผ็ดกินกินของห่อนกับเศร้าง่ายได้ยันเศร้ากินกินกินลูกชิ้นห่อนๆจังสิกับเศร้าเผ็ดง่ายพี่น้องร่วมมึงเด้อว่าย่ำเผ็ดๆเดี๋ยวกินลูกชิ้นห่อนๆหรือว่าน้ำห่อนอุ่นๆเนี่ยเศร้าง่ายเอาอีกอาจารย์พูดละต้อนนั่นผมสามชิ้นกินน้ำแถมของแถมนำเลยว่าอาจารย์โอ้แจ่วเบิดเลยแจ่วถ้วยใหญ่เลยพี่น้องบ่ได้ใส่ถ้วยน้อยโอ้แซ่บๆกินเขาก็อาจารย์อิดเพิ่นเห็นเพิ่นแต่ในนี่ได้ YouTube กับในรายการอีหยังครับอาจารย์โอ้ไอ้ไม่ต้องค่ําครับไม่ต้องค่ําล่ําครับที่ไปตัดสินเพ่งเห็นนะเอาคําสุดท้ายเนาะครับเนาะเสียงยำตับมันได้อารมณ์นะครับอารมณ์ยังครับอารมณ์ซะเพิ่มยำไปนำฟังไปนำยำไปนำฟังในของยำแม่นฟังรับตาฟังนะพี่น้องคือถ้าฟังซื่อๆกับบ่ปานใดต้องรับตาจังซี่นะครับโอ้โหเสียการเลยมาละ
เพิ่นว่ามันแก่แก่ได้หลายอย่างเลยพี่น้องความดันไขมันในเลือดแต่กินไรก็พอดีครับเป็นยังเพราะว่าสิเฮ็ดให้เกล็ดเลือดเฮาต่ําเกล็ดเลือดต่ําคือคนเฮามันต้องมีความสมดุลถ้าเกล็ดเลือดต่ําไปก็บ่ดีครับครับถ้ามันมีความดันมีหยังไขมันในเส้นเลือดหลายก็บ่ดีนะครับเพราะนั้นกินหลายกินหลายก็บ่ดีเด้อพี่น้องเด้อผมเห็นคลิปนึงเห็นบ่าวเฒ่ากินมะละล้วนๆได้มั้ยเสื้อชุดสีเขียวอันนั้นล่องเบิ่งจังได๋ล่องเบิ่งว่าสิกินได้คือเขาบ่ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าถามว่ามันโอเคบ่ขมอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันก็กินได้กินหลายครับมันก็หลังๆไปมันเลี่ยนบ่มันถามว่าเลี่ยนบ่ก็บ่ถึงกับว่าเลี่ยนครับแต่มันก็ยังได้แต่ว่าความอิ่มมันก็มีพอเฮากินลงไปความอิ่มมันมีมันก็ดันขึ้นเฮากินบ่ได้ครับแม่นมันก็มีเฮือนเนี่ยเอาสาระมาฝากน้ำจังหน่อยนะครับเบาหน่วงหัวมวนกันไปนะครับปล่อยมุกกันไปจักหน่อยมาบ่ได้มีหมาหน่อยเพิ่นมาน้องนี่ว่าสิโตสิเว้าตลอดคือตัวนี้บ่ครับบ่ครับคนละตัวครับโอ้เอามาเล่นน้ำตลอดเอาบ่เป็นหยังครับพี่น้องเป็นสีสันหน่อยซื้อครับซื้อหยังครับหมาเขาเจ้าได้ครับบ่หมายถึงมาซื้อจานมั้ยครับซื้อจริงมั้ยอ๋อซื้อจริงนะครับซื้อจริงกับบ่าวเฒ่านะครับเราถามอ๋อซื้อของเรียนบ่าวเฒ่าได้บ่ครับซื้อของโรงเรียนท้องดีครับผมโอ้ยตาไหนขายยาบ่าวเฒ่าผมขออยากถามแม่ได้มาจังได๋ถามมาผมรับบ่ทันแล้วเอ้าเว้าน้องหัวมวนครับพี่น้องมื้อนี้อาจารย์อีทเพิ่นมากินน้ําแซ่บๆนะครับก็บางเทื่อนะครับบางเทื่อนี่กิโลนึงก็อิ่มบางเทื่อก็บ่อิ่มนะครับมากินน้ํากันเพิ่นก็ว่าเพิ่นปั่นมาเนี่ยแล้วเดินทางมาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเมื่อยนะครับครับกินเว้าน้องฮอร์โมนกันไปนะครับแลกเปลี่ยนเนาะอาจารย์เนาะถือว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนในส่วนของอิฐปงล่างช่องสแตเดตับนี่ผมมีความภูมิใจในบางครั้งคือผมเฮ็ดช่องมาก่อนเบาเท่าเพิ่นผมภูมิใจว่าเพิ่นเป็นคนที่จากคนอีสานแล้วก็มีความพยายามในความสม่ำเสมอในการที่เพิ่นเฮ็ดสิ่งนี้พี่น้องแล้วก็เพิ่นบ่องเพิ่นเว้าม่วนเพิ่นมีคาแรคเตอร์มั้ยอาจารย์ผมแบบคือบ่แม่นแต่ผมมักได้ผมทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ FC ผมหลายๆคนขอบคุณครับมื้อนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้เห็นคนอีสานเฮาที่มีช่องแบบการกินแบบสไตล์จังซี่อ่ะหลักมีคนติดตามล้านกว่าซับแล้วตะกอนนี่เคยเห็นแต่คนเกาหลีเด้อาจารย์ครับผมผมเคยเบิ่งแต่คนเกาหลีกินโอ้ยผมเป็นคนกินบ่หลายแล้วก็ผมเป็นคนกินได้หน่อยแต่ว่าผมบ่เห็นอาจารย์น่ะผมมีความภูมิใจว่าโอ้ประเทศเฮาบ่แพ้ไผแล้วก็ขอบคุณครับมีความภูมิอกภูมิใจแทนคนอีสานมันเฮาและที่สําคัญมีช่อง YouTube ปีกว่าๆน่ะอาจารย์ปีกว่าเนาะครับที่เริ่มเฮ็ดจริงจังเริ่มเฮ็ดจริงจังครับผมเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตฝากเป็นคลิปไหนผมก็ฝากพี่น้องที่เป็นคนบ้านเฮาหรือคนอยู่ไสก็แล้วแต่คันจบมาหรือว่ายังบ่มีงานบางเทื่อสิ่งที่เฮาเฮ็ดเนี่ยอาจารย์เพิ่นก็จับผิดจับถูกตะก้อนเนี่ยก็บ่ได้กินจังซี่เพิ่นก็ไปผมเคยเฮ็ดย้อนไปเบิ่งคลิปแรกเพิ่นก็หาแนวเฮ็ดอย่างอื่นคือกันเด้คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนตอนนั้นไปเห็นเขาเกี่ยวเขากระทายเขาเกี่ยวเขานั่นไปเห็นเขาดูดหน้ากระทายดูดหน้าครับไปเห็นเขาไอ้เฮ็ดขนมน้ำตลาดก็ไปทายครับพี่ครับเออมันก็คือหลายอย่างไปเห็นปลาดิ่นน้ำในน้ำหน้ากระทายขึ้นคือจับบ่ถือว่าเฮาสิเฮ็ดอีหยังครับครับพอมาตรงนี้ก็คือล่องเมืองคนเห็นกินล่องเมืองอ้าวมันก็คือเจ้าของก็กินอันนั้นคือบ่นว่ากินโป้มอยู่แล้วนะก็เลยล่องเบิ่งครับพี่น้องเขาเอิ้นกินแซ่บก็เลยเข้าทางนะครับแล้วก็พี่น้องที่เบิ่งนะครับเบิ่งแล้วก็ติดตามตั้งแต่พุ่นล่ะครับตั้งแต่เริ่มแรกๆที่เฮ็ดมาเพิ่นก็ว่าเป็นตาแซ่บจังซั่นจังซี่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เป็นกําลังเรื่องอึ้งใจให้ครับนะครับตั้งแต่พุ่นบ่าวเฒ่าบ่ทันถึงหอนหมื่นบ่ทันถึงหมื่นซับนะนะครับเป็นกําลังได้กําลังใจเลยมากก็คือก็เริ่มขยับมาเรื่อยๆครับครับครับพี่น้องก็ให้การตอบรับดีครับดีใจเนาะดีใจดีใจผมดีใจแท่นบ่าวเฒ่าอีหลีมื้อนี้เป็นเกียรติกับช่องสแตกแดกตับพี่น้องได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมมายามครูบาอาจารย์บ่าวเฒ่านะครับก็ขอบคุณอาจารย์เด้อที่ตอบรับที่ตอบรับโทรมาอาจารย์บอกว่าได้พอดีผมดีใจหลายครับผมพอดีว่างครับพี่น้องครับเอ้ากะขอบบุญขอบคุณทั้งอาจารย์อีทนะครับครับผมช่องสแตกแดกตับนะครับที่มานะครับมารวมรายการกับบ่าวเฒ่านํามีหมวกก็ฝากอาจารย์ไอ้แฟนครับมีหมวกหมวกบ่งมีหมวกของอาจารย์อีทเพิ่นเฮ็ดหมวกโอ้
ฝากอาจารย์โอ้บาทาผมมีหยังฝากหยังตัวบ่มีหยังครับบ่มีหยังครับอาจารย์ขอบคุณครับผมอาจารย์ได้ครับขอบคุณครับโอ้สแต็กแดกตับสีขาวครับผมเอาขอบคุณอาจารย์อีทนะครับสแต็กแดกตับเอาฝากช่องฝากช่องเด้อช่องสแต็กแดกตับทั้ง2ช่องนั่นแหละแล้วก็ฝากคันผู้ใดอยากชิมขนมอีทขออนุญาตอาจารย์ฝากช่องไอ้ฝากขนมแน่ไปที่เพจข้าวแตนโปงลางไปสั่งครับผมทั้งหมวกก็ได้สั่งไอ้ขนมก็ได้เด้อพี่น้องครับผมนะครับเอาสำหรับมื้อนี้เนาะก็ถือว่าเหย้าเติบนะครับเว้าโน้ฮ่วมนกันไปหึงบ่หึงๆคือฮัดตะพ่อกันครับเว้าง่ายว่าอาจารย์เพิ่นก็คุยถูกข้อคุยกันไปคุยกันมาปล่อยมุกกันไปปล่อยมุกกันมารับได้แน่รับบ่ได้แน่นะครับคันรับบ่ได้ก็ปล่อยไปฮอดนครพนมน้องค่ายพุ่นนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับก็ฝากพี่ต้อนน้องคือเก่านะครับมากะไลถูกใจกระแช่บ่าทานนี้นะครับเด้อเอา2ช่องครับสแต็กแดกตับกับบ่าทาวข้างหน้า Channel นะครับก็เอาไว้เพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะเอาก็โอ้นี่ๆอันนี้ๆๆนี่อาจารย์เพิ่นอันเบิ่ลาดบ่าทาวเพิ่นกินจักเทื่อแน่ๆๆมันสิขมมันบ่โอ้อันนี้มันพี่น้องเอาอีกแล้วบังซังล่าบังซังบังซังล่าอ๋อบังโอ้เกี่ยวด้วยนั่นล่าปุ๊บแล้วกินเลยพี่น้องเนียงแบบรับตาแสบๆได้จ้ะได้นะล่าก่อนล่าก่อนเอาล่าก่อนเอาสำหรับมื้อนี้ครับก็ฝากพี่ต้อนน้องคือเก่ามากะไลถูกใจกระแช่บ่าวทาวได้นะครับเด้อ2คนเฮามื้อนี้สวัสดีครับผมครับเอาปากขึ้นครับอาจารย์รับตาแสบๆได้อ่ะโอ้เต็มๆพี่น้องโอ้นัวนัวครับผม